เดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีจากกิจกรรม CSGO กันครับมาดูกันเลยครับสวัสดีครับก็มาถึงคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะครับวันนี้เราจะมาหาผู้โชคดีนะครับจากกิจกรรมแจกมีด CSGO นะครับก็เราจะมาลุ้นกันว่าเป็นใครนะครับก่อนที่จะไปหาผู้โชคดีนะครับทีแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เลือกที่ดีที่สุดมาแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์นะครับมีทั้งหมดประมาณ240คอมเมนต์นะครับแล้วก็แต่ละคอมเมนต์เนี่ยครับเขียนได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจจะใช้โปรแกรมสุ่มคอมเมนต์นะครับสุ่มขึ้นมาถ้าสุ่มมาปุ๊บทำถูกกติกานะครับไม่เกิน3บรรทัดแล้วก็เขียนได้ใจความอ่านรู้เรื่องนะครับผมก็จะแจกไปเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมีแจกฟิงเกอร์บอร์ดนะครับอีก3รางวัลเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันที่25ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมจากการแจกฟิงเกอร์บอร์ดต่อเมื่อนะครับยอด Subscribe ถึง 25,000 นะครับและตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโอเคก่อนที่จะไปเข้าสู่กติกาการแจกฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีจากกิจกรรม CSGO กันครับมาดูกันเลยครับครับก็ทั้งหมดนะครับมีอยู่ที่236คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะกดแรนดอมขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับสำหรับคอมเมนต์นะครับพี่เป็นคนที่สอนเข้าใจมากครับวิดีโอของพี่ผมดาวน์โหลดเอาไว้เต็มเลยเมื่อผมได้แล้วผมเอาไปโชว์พ่อแม่ขอให้พี่ทำต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับก็ไม่เกิน3บรรทัดนะครับแล้วก็อ่านได้ใจความก็เอาไปเลยตั้งแต่คนแรกนะครับจาก YouTube นะครับ Darkness P นะครับครับก็สำหรับ YouTube Darkness P นะครับผมให้เวลา1สัปดาห์นะครับในการคอมเมนต์ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแอดไปขอที่อยู่จากทาง Facebook นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับมาฟังกิจกรรมคลิปนี้กันครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมแจกฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็กติกาง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับคือเขียนความรู้สึกที่มีต่อช่องฟิปสมายนะครับหรือว่าจะบอกเล่าว่าถ้าได้ของรางวัลไปแล้วจะเอาไปทำอะไรหรือเพราะอะไรถึงอยากได้ก็ได้นะครับโดยกติกาเนี่ยห้ามเขียนเกิน3บรรทัดนะครับโดยผมจะใช้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเป็นตัววัดนั่นเองว่ามีกี่บรรทัดนะครับแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับในวันที่7มกราคมนะครับก็ติดตามดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดี3คนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสาวกบอดี้ซองอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมมีบอดี้ซองอีก2เล่มที่จะเอามารีวิวนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ชมกันแล้วก็จะเป็นการแจกไปเลยท้ายคลิปนะครับก็เอาไว้ติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ